นะครับชีทอินโทร02ไปยังไงครับดูข้างล่างครับนะครับจะเห็นนะครับตอนนี้เราอยู่ที่อินโทร01อยู่นะครับมาคลิกที่อินโทร02ครับเมื่อกี้เป็นการคัดลอกข้อความหรือคัดลอกข้อมูลนะครับแต่ Excel หัวใจหลักๆคือการคำนวณนะครับการคำนวณดังนั้นเป็นไงครับเราจะเห็นว่าเราก็ต้องรู้เกี่ยวกับการใช้สูตรด้วยนะครับจากตารางนี้จะเห็นว่าอะไรครับผมทำไว้ให้ครับถ้าผลรวมนะครับจะต้องทำยังไงครับให้นิสิตคลิกเลือกที่ D4 ครับเวลาจะใช้สูตรของ Excel สิ่งแรกที่จะต้องทำคืออะไรครับพูดเสียงดังหน่อยตอบจะต้องทำอะไรครับอะไรนะต้องทำไงครับใครเคยใช้ Excel บ้างยกมือครับแล้วถ้าเกิดจะเอานะครับ B4 บวกกับ C4 จะต้องทำยังไงครับต้องพิมพ์อะไรบ้างแล้วเวลาเราบวกเราทำไงครับเคยบวกไหมฮะใส่ดอกจันบวกเฉยๆครับเอาช่องนี้บวกกับช่องนี้ครับให้ได้ช่องนี้ให้ผลอยู่ช่องนี้ต้องทำไงครับฮะเอาเนี่ยครับช่องนี้บวกกับช่องนี้แล้วก็ให้ผลปรากฏอยู่ช่องนี้ต้องทำยังไงครับเวลาจะเขียนสูตรกับ Excel สิ่งแรกจะต้องพิมพ์ก่อนก็คืออะไรครับเครื่องหมายเท่ากับนะครับพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับครับใครหาเครื่องหมายเท่ากับไม่เจอนะครับยกมือนะครับเพราะว่าถ้าใช้ Excel ต้องพิมพ์ตัวเนี้ยเป็นเริ่มต้นก่อนหลังจากพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับแล้วต้องทำอะไรครับวิธีการมันทำได้2แบบนะครับ2แบบ3แบบเยอะด้วยนะครับเอาแบบเบสิกพื้นฐานครับคลิกเมาส์ไปที่ B4 ครับ1ครั้งแล้วกดเครื่องหมายบวกครับแล้วกดไปที่ C4 1ครั้งแล้วก็ Enter ครับ1บวก2เท่ากับ3ถูกไหมครับถูกนะครับไม่ต้องใช้ Excel ก็บอกได้ แต่ถ้าเกิดเป็นเด็กอนุบาลนะครับอาจจะต้องนับมือนะครับ1บวก2ได้3นะครับเวลาผมถามลูกสาวผมนะครับเพิ่งอยู่อนุบาล2ถามบอกว่า5บวก7ได้เท่าไหร่นะครับเริ่มนับนิ้วมือเลยครับนะครับของเราไม่ต้องเนาะนะครับต่อมาครับวิธีการรวมอีกแบบนึงครับทำไงครับพิมพ์เอาครับพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับครับพิมพ์นะครับวิธีการบวกอีกแบบนึงพิมพ์เอานะครับพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ B4 ครับเดี๋ยวนะ B5 ตอนนี้เราอยู่ช่อง B5 อยู่นะครับ B5 ตัวเล็กตัวใหญ่ได้นะครับบวกครับ C5 แล้ว Enter ครับอับดุลทันไหมครับอับดุลรู้ไหม ใครทำไม่ได้ยกมือครับนะครับวิธีการทำได้หลายแบบครับหรือนะครับเราจะใช้อะไรครับฟังก์ชันพิเศษของมันนะครับฟังก์ชันพิเศษอยู่ไหนคลิกไปที่หน้าแรกครับนะครับให้นิสิตคลิกไปที่หน้าแรกครับแล้วคลิกเลือกที่ D6 ครับหน้าแรกนะครับไปที่อะไรครับเห็นตัวซิกมาไหมครับนะครับ
เราจะเห็นว่าพอคลิกซิกมาเสร็จจะเห็นคำว่าผลรวมนะครับนิสิตลองคลิกเลือกผลรวมครับผลรวมตัวนี้มันจะถูกสั่งให้เป็นอัตโนมัติก็คือบวกจากข้างบนครับถ้าเราต้องการบวกจากข้างล่างทำไงครับก็เอา2มาคลิกที่อะไรครับ B6 แล้วก็ลากมาจนถึง C6 นะครับถ้าเราต้องการให้มันบวกให้เราครับคลิกที่ B6 แล้วลากไปถึง C6 แล้วก็ปล่อยครับอันนี้ก็เป็นผลรวม2ตัวนะครับได้แล้วเคาะ Enter ครับนะครับ2บวก4เท่ากับ6ถูกไหมครับใครทำไม่ได้ยกมือครับทำได้นะ Excel ง่ายไหม Excel ง่ายไหมอ้าวทีนี้นะครับช่องนี้ต้องถ้าจะต้องพิมพ์สูตรต้องพิมพ์ว่าไงครับช่องนี้ครับ1บวก3ตัวนี้จะต้องพิมพ์สูตรว่าไงครับเท่ากับแล้วอะไรครับ B7 พิมพ์ B7 นะครับตัวเล็กตัวใหญ่ได้หมดนะครับแล้วอะไรต่อครับบวก C7 นะครับอย่างนี้ได้1คะแนนละนะครับอ้าวนะครับคราวนี้นะครับบางครั้งการบวกนี้เป็นไงครับการบวกนี้เราอาจจะบวกเหมือนกันใช่ไหมครับเราสามารถคัดลอกสูตรได้ครับโดยที่เราไม่ต้องบวกทีละคอลัมน์ทีละแถวทีละแถวเวลาทำยังไงครับให้เลื่อนเมาส์มาที่ตัวข้างบนครับเลื่อนเมาส์มาที่ D7 ครับเลื่อนเมาส์มาที่ D7 นะครับดังที่ผมบอกครับถ้าเราเลื่อนเมาส์มาที่ตรงจุดด้านล่างนะครับล่างขวามือนะครับล่างขวามือนะครับแล้วลากลงมานะครับมันก็จะทำการคำนวณบวกให้นะครับมันก็จะทำการคำนวณบวกให้ใครทำไม่ได้ยกมือครับทำได้ไม่เหมือนของผมยกมือครับนะครับได้นะครับเป็นไงง่ายไหมแค่บวกแล้วถ้าเป็นผลลบล่ะทำไงครับครับเบสิกพื้นฐานเรารู้แล้วนะต้องทำอะไรต่อครับเท่ากับนะครับรู้แล้วต้องทำไงก็เป็นไงครับมีหลายวิธีแต่ง่ายสุดคืออะไรครับคลิกเมาส์เลยง่ายกว่านะครับคลิกไปเซลล์นี้ผลลบก็คือต้องลบใช่ไหมครับลบอะไรครับG4 แล้วก็ Enter ครับคราวนี้นะครับอย่างที่ผมบอกมันสามารถลากสูตรได้ครับลากสูตรทำได้หลายแบบครับแบบเบสแบบเด็กอนุบาลก็คือมาตรงเมาส์นี้แล้วก็ลากนะครับโตขึ้นมาหน่อยนะครับโตขึ้นมาหน่อยทำไงครับดับเบิลคลิกก็ได้ครับนะครับนิสิตลองนะครับเอาเมาส์นะครับเดี๋ยวผมลบให้ดูกันนะครับถ้านิสิตมาที่ตรงมุมด้านล่างแล้วเป็นบวกสีดำนะครับให้ดับเบิลคลิกครับง่ายไหมครับง่ายไหมครับ Excel นะง่ายมากเลยนะครับไม่ต้องคูณทีละตัวไม่ต้องลบทีละตัวจัดการให้หมดนะครับแต่คำสั่งต้องเหมือนกันนะครับอันนี้ลบลบอันนี้ลบ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 นะครับเกิดเป็นลบบวกบ้างลบบ้างบวกบ้างอันนี้ก็ต้องใช้แมนนวล นะครับก็คือเราต้องทำเองนะครับตัวนี้เป็นลบละนะครับต่อมาถ้าผลคูณล่ะต้องใช้ตัวไหนครับสัญลักษณ์ดอกจันนะครับกดเครื่องหมายเท่ากับนะครับแล้วกดที่ตัวแรกนะครับกดเครื่องหมายดอกจันแล้วกดอะไรครับตัวที่ต้องการคูณแล้ว Enter ครับถ้าเป็นไงครับถ้าเราต้องการลอกสูตรก็เป็นไงครับถูกต้องไหมนะครับ10
คูณด้วย20ได้200นะครับถูกต้องนะครับใครทำไม่ได้บ้างยกมือครับเครื่องหมายคูณต่อไปเครื่องหมายหารครับนะครับกดเครื่องหมายเท่ากับครับสัญลักษณ์เครื่องหมายหารตัวไหนครับกดตัว1ก่อนนะครับ n 4หารด้วยนะครับเครื่องหมายทับนะครับนะครับเครื่องหมายทับนะครับคือหารนะครับนี่ครับสัญลักษณ์นี้คือหารนะครับแล้วกดตัวหารครับแล้ว enter ครับนะครับ1หารด้วย2ได้เท่ากับ 0.5 นะครับทีนี้เราจะคัดลอกสูตรไปเป็นไงครับลากก็ได้ดับเบิลคลิกก็ได้ครับจะเห็นว่าเป็นไงครับอันนี้มีทศนิยมเยอะเพราะว่ามันไม่ลงตัวนะครับถ้าเราต้องการปรับทศนิยมตอนนี้สามารถปรับได้ครับเห็นลูกน้ำไหมครับไปคลิกลูกที่ลูกน้ำนะครับถ้าคลิกลูกน้ำหมายความว่าต้องการทศนิยม2ตำแหน่งแล้วก็มีคอมม่าด้วยหลักพันนะครับหลักพันมีคอมม่าด้วยแต่ถ้าเกิดเราต้องการทศนิยม1ตำแหน่งก็ลดทศนิยมลงครับแต่ถ้าเกิดต้องการทศนิยมเพิ่มนะครับก็กดเพิ่มครับในที่นี้เอาแค่นะครับกี่ตำแหน่งดี2ตำแหน่งก็ได้นะครับตัวต่อมากำลัง2ครับกำลัง2นะครับถ้าเราต้องการใช้กำลัง2ต้องใช้ตัวไหนครับต้องเริ่มพิมพ์ตัวไหนก่อนเท่ากับก่อนนะครับไปคลิกที่นะครับ R4 ก่อนนะครับเครื่องหมายยกกำลังเป็นเครื่องหมายอะไรครับเครื่องหมายเนี้ยหาเจอไหมตรงข้างบนเลข6ครับเลข6ในตัวแป้นนะครับข้างๆสระอุสระอูครับใครไม่เจอยกมือครับนะครับจากนั้นจะให้ยกกำลังอะไรครับถ้ายกเราจะให้ยกกำลัง2นะครับคลิกไปที่ S4 ครับ Enter ครับ1ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่ครับ1นะครับสองยกกำลัง4ได้เท่าไหร่ครับ16นะครับใครทำไม่ได้บ้างยกครับจะเห็นว่าทำไมเท่ากับ1บวกอะไรครับ 1e บวก20ครับเพราะว่าช่องมันเป็นไงครับมันต้องการช่องที่ใหญ่กว่านี้ครับถ้าเราขยายมันนะครับเป็นตัวเลขที่เยอะมากครับนะครับ1กำลัง2010กำลัง20นะครับเป็นเท่าไหร่ถ้า10ยกกำลัง2ได้เท่าไหร่100นะครับยกกำลัง20เป็นเท่าไหร่เยอะมากนะครับ